โทรหาใครใครมันก็เรื่องของฉันฟิลิปซังแซกรีนนี่ฟังลุงพูดอยู่หรือเปล่าครับท่านลุงผมจะออกไปตามแดเนียลเดี๋ยวนี้ครับท่านลุงครับฝากบอกท่านป้าด้วยนะครับว่าชีวิตของผมเนี่ยมีแดเนียลอยู่ครึ่งหนึ่งด้วยเร็วๆโอ้ยมันหนักเลยนะหนักก็แบบจะมาเอาไปเยอะจังวะจะอย่าพูดมากเบาๆๆ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 ๆ
ให้สรัมไปด้วยนะขอรับแกแน่ใจนะว่าแกจะไม่กลายเป็นภาระของฉันสรัมโอ้แน่ใจขอรับนี่แกจะตามไปทำไมไม่รู้จะเตรียมตัวแม่ท่านเชคเจ้าคะเจ้านางน้อยบอกว่าจะไปให้ถึงโอเอซิสนะเจ้าค่ะขอรับขอบใจนะยามิระฉันจะตามเจ้านางน้อยของแกกลับคืนมาวังของเราให้ได้เจ้าค่ะในถุงสัมภาระนี่นะเจ้าค่ะมีของกินของใช้อยู่ครบเลยเจ้าค่ะของกินของใช้โอ้โหทำอย่างกับท่านไปปิกนิกกันอย่างนั้นน่ะนะนี่ไม่ใช่เวลามาพูดเล่นนะแกอย่ามาพูดมากแล้วฉันจะเอาที่ครอบปากอูดครอบปากแกซะเลยบ้าขนไปเดี๋ยวนี้ไปไหนขนไปให้ท่านเช็คนะสิเดี๋ยวแล้วกันขนไปมีขนไปนี่แหละขนไปคนเดียวต้องขนมาบ่ทำไมอะระวังนะคนโทรฉันแตกไปแล้วก็แกหน้าดูนี่ถ้าผลไม้ฉันช้ำไปนะฉันจะเอาเลือดหัวแกออกไปแล้วไปสิท่านขึ้นไปแล้วตามหัวใจไปจนสุดลาฟ้าไกลสุดขอบฟ้าก็คงไปถึงสักวันถ้าเราต้องจากกันพี่ไม่ยอมให้เราต้องจากกันด้วยวิธีนี้น้องน้อยของพี เราต่างเพื่อนความรักและความขัดแย้งสุดท้ายแก่นแท้ของคำว่าเพื่อนคืออะไรลูกผู้ชายเหยียบฝันขอพบท่านการิมหน่อยท่านไม่อยู่หรอกท่านออกไปข้างนอกไปไหนล่ะไปตามเจ้านางน้อยกลับมาท่านมีอะไรเดี๋ยวท่านซันไนเดย์แล้วอีกนานมากกว่าท่านจะกลับมาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันร้อนใจอยู่เลยเนี่ยนี่ท่านมีอะไรหรือเปล่าฝากบอกกับข้าไว้ก็ได้นะถ้าท่านเช็คกลับมาข้าจะรีบเรียนให้ท่านทราบไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไปละอ้าวท่านถึงมีแต่ทะเลทรายล่ะไม่เห็นมีเมืองล่ะนี่ก็ใกล้มืดละเจ้าคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยฉันทรมานเจ้าถึงขนาดนี้ใช่เหรออดทนหน่อยนะตรงไปอีกนิดเดียวก็คงจะถึงเมืองแล้วล่ะไปสิทำไมไม่ไปล่ะ
นี่เจ้าคงไม่ทิ้งฉันไว้กลางทะเลทรายอย่างนี้นะไปสิไปสิไปทางนู้นสิไปทางนั้นทำไมล่ะนี่ฉันจะไม่กลับไปทางเดิมหรอกดูสิคุณพานพานมานี่มาเลยครับท่านทำไมมาสักข้ามเลยครับท่านมามามาไปหาอะไรกินกันก่อนไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่มีเวลาที่มาหาความสำราญแบบนั้นนี่ท่านตั้งแคมป์อยู่ที่เนี่ยท่านเห็นชายาของข้าขี่ม้าผ่านมาไหมชายาของท่านคนไหนกันล่ะท่านกาลิมนี่ท่านฟานนี่ไม่ใช่เวลาที่มาพูดเล่นนะก็ข้าไม่เคยเห็นชายาของท่านเลยแม้แต่คนเดียวแล้วข้าจะไปรู้ได้ไงว่าคนไหนชายาของท่านนั่นน่ะสิไม่เป็นไรขอบใจมากนะเดี๋ยวเมื่อตอนบ่ายวันนี้ข้ากับพวกของข้าไปตักน้ำที่ตกโอเอซิสฝั่งนู้นนะข้าพบผู้หญิงนางหนึ่งกับม้าของท่านนั่นแหละชายาของข้าท่านเห็นนานแค่ไหนแล้วสัก2ชั่วโมงได้แล้วนะพอนางเห็นพวกข้านะนางก็ตกใจกระโดดขึ้นมาแล้วก็ควบไปทางนู้นเลยชายแดนฝั่งนู้นเลยอ่ะท่านทางชายแดนฝั่งนู้นเหรอใช่ถ้าควบเร็วขนาดนั้นนะป่านเนี้ยอาจจะหลุดข้ามชายแดนฝั่งนู้นไปแล้วก็ได้ขอบใจมากนะเดี๋ยวท่านกาลิมท่านต้องการให้พวกข้าช่วยติดตามมั้ยฮะไม่เป็นไรขอบใจมากท่านฟานท่านกาลิมชายาของท่านน่ะสวยดีนะท่านรีบตามกลับมาให้ได้นะถ้าท่านตามกลับมาไม่ได้ท่านจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตฉันมาที่เดิมทำไม